คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงครับต่อเครื่องมาจากประเทศจีนเพื่อจะเดินทางกลับไปประเทศไทยผมมาถึงนี่ประมาณบ่ายโมงครึ่งครับแต่ปัญหาครับตั๋วขึ้นจากฮ่องกงกลับไปกรุงเทพเนี่ยบอกว่า5:10 นผมมีเวลาเกือบ10 ชั่วโมงเต็มนะครับก็คงจะไม่อยู่ในสนามบินนี้ครับเดี๋ยวจะดูกันว่าถ้ามีเวลาประมาณ6 ชั่วโมงเดินทางออกไปนอกสนามบินเข้าไปดูในฮ่องกงเนี่ยจะสามารถไปดูอะไรสนุกๆกันได้บ้างตามเลยครับเพื่อให้ประหยัดเวลาก็ต้องมาใช้ Airport Express จากสนามบินนานาชาติฮ่องกงครับใช้เวลาจากนี้ไปที่สถานีรถไฟฮ่องกงใช้เวลาเพียงแค่25 นาทีเท่านั้นถือว่าช่วยประหยัดเวลาได้มากเลยครับแต่ราคาก็ค่อนข้างจะสูงหน่อยรวมค่าตั๋วไปกลับก็ประมาณ900 กว่าบาทครับถ้าไม่รีบผมก็นั่งรถบัสไปแล้วแต่นี่เรามีเวลาไม่กี่ชั่วโมงรถไฟเอ็กซ์เพรสตรงถึงสถานีฮ่องกงใน30 นาทีไปกลับก็1 ชั่วโมงถือว่าจำเป็นครับผมเริ่มภารกิจช่วงบ่ายนี่จึงไม่เพียงแค่แข่งกับเวลาแต่แข่งกับแสงอาทิตย์ด้วยช้าไปมืดแล้วถ่ายรูปไม่สวยแน่จากสถานีฮ่องกงเราตรงต่อไปสถานีชอยฮุงครับแลนด์มาร์คถ่ายรูปแรกที่ผมพามานะครับคือโครงการอาคารสงเคราะห์ชอยฮุงแห่งนี้ครับซึ่งด้านหลังครับอย่างที่เห็นครับว่าตัวอาคารนี่ทาสีสันสดใสตัดกับสีสนามบาสเกตบอลที่ก็สดใสสีสดเหมือนกันนะครับซึ่งที่นี่นะครับสร้างมาตั้งแต่ปี1964ครับเพราะว่ารัฐบาลต้องการจะให้เป็นที่อยู่อาศัยของคนที่มีรายได้น้อยและคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในฮ่องกงครับส่วนเหตุผลที่ทาสีสันสดใสเป็นสีรุ้งแบบนี้เนี่ยจนคนเข้ามาถ่ายรูปกันเยอะมากก็คงเพื่อเพราะทำให้อารมณ์คนที่นี่แจ่มใสขึ้นนั่นเองครับหลังจากที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งวันจบจุดนี้เนี่ยตะวันก็เริ่มคล้อยฟ้าแล้วผมจึงต้องรีบมากขึ้นอีกครับจากสถานีชอยฮุงเปลี่ยนรถไฟ2 สายไปที่สถานีคอรี่เบย์ครับถ้าใครเป็นคนชอบถ่ายรูปเหมือนกับผมนะครับสถานที่นี้เรียกว่าต้องแนะนำนะครับที่นี่คือ Mountain Mansion ครับตั้งอยู่บนคิงโรดออกมาจากสถานีรถไฟ MTR Quarry Bay เดินประมาณเพียงแค่7 นาทีเท่านั้นครับก็จะถึงที่นี่ที่นี่นะครับมีความแปลกที่ว่าเป็นอาคารแฟลตอพาร์ตเมนต์5 แห่งเรียงต่อกันเป็นสถาปัตยกรรมรูปตัวอีที่แปลกตาครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าผู้คนนั้นอยู่กันอย่างแออัดมากๆบ้านบางบ้านนะครับเป็นร้านค้าของชำร้านตัดผมขายสินค้าพรีเมียมก็มีนะครับสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนฮ่องกงที่ต้องอยู่กันอย่างแออัดในพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดครับแต่ที่นี่นะครับถือว่าเป็นสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมอีกแห่งของฮ่องกงครับทำไมนั้นไปดูเลยครับใครมาที่นี่ต้องมองขึ้นฟ้าครับมันเป็นภาพที่เหลือเชื่อมากแต่ต้องจำไว้ด้วยนะครับว่านี่เป็นแหล่งอาศัยของประชาชนด้วยหันไปรอบๆผู้คนเขาก็ใช้ชีวิตกันตามปกติมีแต่ผมนั่นแหละครับที่กระโดดโลดเต้นดีใจที่ได้เห็นวิวสวยและแน่นอนครับมาที่ฮ่องกงก็ต้องไม่พลาดความสวยงามของตึกระฟ้าและแสงสีเสียงตระการตาบริเวณอ่าววิกตอเรียฮาร์เบอร์แห่งนี้ครับและนี่คือภาพความสวยงามของสถานที่ถ่ายรูปสุดฮิปต่างๆในฮ่องกงกับเวลาเพียงแค่5 ชั่วโมงกับผมครับแทรเวลแพร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ